สวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้อาจารย์โมแกนก็กลับมาอีกแล้วครับกับการดูดวงนะครับหรือการทำนายโดยไพ่24นะครับก็มาถึงไพ่ใบหมายเลข1นะครับนี่ครับวันนี้จะมาแนะนำกันว่ามีความหมายว่าอย่างไรบ้างนะครับไพ่นี้ชื่อว่า The Magician นะครับนี่ฮะซึ่งเป็นเทพเจ้านะครับ The Magician นี่เป็นเทพเจ้าที่เราเรียกกันว่าเทพเจ้าเฮอร์เมสนะครับเคยได้ยินกระเป๋ายี่ห้อหนึ่งนี่แหละครับเป็นชื่อของเทพเจ้าองค์นี้เทพเจ้าองค์นี้เนี่ยนะครับเป็นบุตรนะครับหรือว่าลูกของซุสนั่นเองซุสคือบิดาแห่งเทพนะครับกับนางมายาซึ่งเป็นแม่ของเขานะครับนางมายานี่เป็นแม่เนี่ยแม่นี่ก็คือเขาเรียกว่าเจ้าหญิงรัติการนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็เป็นลูกเทพเลยแหละครับคนนี้เนี่ยนะครับไพ่ใบนี้เนี่ยท่านเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นเฉลียวฉลาดร่าเริงว่องไวความคิดนี่ไวนะครับก็เรียกว่าความคิดนี่สุดยอดนะครับเป็นคนที่มีความหลักแหลมนะครับเป็นผู้ที่ติดต่อระหว่างมนุษย์กับสวรรค์นะครับก็คือนี่ฮะเขาจะมีการชี้ขึ้นไปนะครับมือข้างหนึ่งก็ถือกระถาแล้วชี้ขึ้นไปสูงสวรรค์แล้วก็มืออีกข้างหนึ่งนิ้วนี่ก็ชี้ลงที่พื้นดินนะครับเขาเป็นผู้ที่ติดต่อประสานงานเก่งมากนะครับแล้วก็เป็นผู้เชื่อมโยงนะครับมนุษย์กับสวรรค์นี่ครับเทพองค์นี้นี่นะครับใครหยิบได้ไพ่ The Magician ถือว่าเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากนะครับทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จเป็นคนกระตือรือร้นเฉลียวฉลาดนะครับและที่สำคัญเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเนี่ยสัญลักษณ์ที่อยู่บนศีรษะนะครับก็คือสัญลักษณ์อินฟินิตี้เนี่ยนิจนิรันดร์นะครับไม่มีจุดสิ้นสุดเลยนะครับซึ่งเป็นรูปแบบนะฮะซึ่งไพ่ใบนี้เนี่ยนะครับมีสัญลักษณ์ดาบไม้เท้าเหรียญถ้วยอยู่ในใบเดียวกันเลยนี่เป็นเอกลักษณ์ของไพ่ใบนี้เลยนะครับมีความพร้อมอยู่ในนี้หมดเงินทองโชคลาภนะครับอุปสรรคปัญหาต่างๆแต่สามารถแก้ไขไปได้ด้วยดีเพราะถือว่าเป็นไพ่แห่งความสำเร็จนะครับไพ่ใบนี้ถ้าใครหยิบได้พยากรณ์ได้เลยว่าการงานก็จะดีการเจรจานี่สุดยอดนะครับท่านก็จะประสบความสำเร็จและท่านก็จะนำแนวคิดต่างๆนะครับออกไปใช้ในการประยุกต์ใช้ในชีวิตของท่านได้นะครับเรื่องของไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโร่นะครับเป็นเรื่องของเราจะเรียกว่างมงายหรือเป็นเรื่องของอาถรรพ์อะไรเนี่ยผมก็ไม่อยากจะพูดถึงตรงนั้นแต่ผมอยากจะพูดถึงว่าในโลกมนุษย์ใบนี้มีการทำนายทายทักมีการเสี่ยงดวงกันอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะพิธีกรรมต่างๆนะครับของพุทธของพราหมณ์หรือของศาสนาใดๆก็ตามนะครับแม้กระทั่งดินฟ้าอากาศลมฝนนะครับสมัยก่อนนี่เราก็ต้องใช้การทำนายโดยอ้างอิงจากหลักของธรรมชาติที่เจอนะครับฝูงนกฝูงมดฝูงอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งลมพัดแดดออกที่เราเคยได้ยินว่าการสื่อสารทางจิตบ้างการนั่งทางในมั่งหรืออะไรก็ตามนะครับทุกอย่างก็ย่อมหาความก็เรียกว่าความมั่นใจนะครับหรือที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนั่นเองนะครับมนุษย์ทุกผู้ทุกนามนะครับสมัยก่อนเราไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับก็อาจจะไม่มีอะไรไม่มีวัฒนธรรมพอนานไปเป็นไงครับก็มีสวรรค์มีนรกมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมีผู้เขียนตำนานนะครับแล้วก็มีเรื่องของการปกครองโดยใช้ความเชื่อโดยใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับประวัติศาสตร์และตำนานหรือแม้กระทั่งความเชื่อต่างๆเหล่านี้ถูกสะสมกันมาเป็นพันๆปีนะครับซึ่งแน่นอนครับว่ามันได้รับการถ่ายทอดมาเรื่อยๆนะครับมีการใส่คติธรรมมีการใส่แนวคิดการดำเนินชีวิตระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเข้าไปซึ่งแน่นอนครับก็มีเรื่องของจิตวิทยาและเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติเป็นเรื่องที่เหนือการควบคุมอยู่ในนี้ด้วย
นะครับฉะนั้นผู้ที่ให้ความสนใจหรือศึกษาเรื่องของไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีนี้ท่านก็เหมือนกับว่าท่านดูลายมือดูบ้านเลขที่ดูโทรศัพท์มือถือนะครับนี่ก็เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งนะครับไพ่แต่ละใบก็มีเอกลักษณ์ของเขาเองมีคำทำนายอยู่ในนั้นเรามั่วไม่ได้นะครับมันมีศาสตร์และศิลป์อยู่ในนี้มีรูปแบบที่ถ่ายทอดและสะสมกันมายาวนานเป็นพันพันปีนะครับท่านก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตของท่านได้เชื่อเถอะครับว่ามนุษย์เรานี้ดำเนินชีวิตมาก็ซ้ำๆนะครับไม่ว่ายุคไหนๆผมก็เป็นคนคนหนึ่งที่ซ้ำกับคนรุ่นก่อนๆมานะครับแม้สถานที่จะเปลี่ยนไปก็ตามแต่รูปแบบความคิดก็ไม่แตกต่างกันมากหรอกครับเพราะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติไพ่เหล่านี้ก็สะท้อนออกมาถึงเรื่องของวัฏสงสารอยู่แล้วนะครับฉะนั้นวิธีการแก้ไขวิธีการนำข้อแนะนำของไพ่หรือการทำนายจากการที่ท่านเลือกไพ่หยิบไพ่ได้ไปใช้หรือไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของท่านก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการดำเนินชีวิตนั่นเองนะครับเอาละครับครั้งหน้าผมจะมาแนะนำต่อไปว่าไพ่ใบต่อไปมีความหมายอย่างไรบ้างไพ่ยิปซีกับอาจารย์มอร์แกนครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย